โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกร์แรนดอมนะฮะตอนนี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมแจกของฟรีมาอีกแล้วเนาะแต่ว่าจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับแมปนี้เนาะซึ่งวิธีการรับของนะก็จะง่ายๆเลยนะครับตอนแรกนะฮะพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราจะมีไอเทมที่เขาบอกใบมาทั้งหมด10อันนะมันจะเป็นรูปรูปเป็นแบบแว่นขยายใช่นะฮะแล้วพอเราเปิดไปที่แว่นขยายแล้วเนาะก็กดไปที่ตรงแว่นขยายมันจะมีคำบอกใบนะฮะที่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงจุดบอกใบนี้มันจะบอกว่าไอเทมอยู่ไหนเป็นภาษาไทยเนาะเราก็แค่ตามไปที่จุดที่ไอเทมอยู่แล้วก็เก็บมานะซึ่งแต่ละคนจะมีไอเทมได้แค่10ไอเทมนะฮะซึ่งไอเทมที่มันต้องการมากที่สุดคือ20เนาะแต่ว่าเราทุกคนจะมีแค่10นะฮะซึ่งหลังจากที่เราเก็บครบ10อันแล้วตามคำบอกใบนะฮะเพราะว่าคำบอกใบค่อนข้างง่ายนะนะฮะพอเก็บครบ10อันแล้วเนี่ย อันต่อไปจะต้องหาจากการแลกกับเพื่อนนะครับใช้วิธีการแลกกับเพื่อนก็คือเราจะต้องแอดเพื่อนกับคนในแมปนี่แหละหรือไม่ก็เพื่อนที่อยู่นอกที่อยู่แมปอื่นแล้วเขาเข้ามาเล่นแบบนี้แล้วแอดกันนะฮะหรือมาแอดไปตั้งนานแล้วอะไรก็แล้วแต่โอเคนะหลังจากที่เราเก็บไอเทมครบ10อันแล้วเนาะเราก็จะต้องแลกกับเพื่อนวิธีการแลกนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนอยู่ในแมปนี้นะหรือว่าแอดกับใครก็ได้ในแมปแล้วก็ส่งของให้กันวิธีการส่งของก็คือกดไปที่ชิ้นที่เราจะให้แล้วกดไปที่ให้ข้อมูลกล่องกันละกันนะฮะใช่ซึ่งอันนี้น่าจะมีแล้วนะถ้ามีแล้วมันจะขึ้นว่าจัดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีเนี่ยมันจะเป็นปุ่มสีเขียวแล้วก็กดไปนะฮะแล้วก็จะส่งไอเทมที่เรามีไปให้เพื่อนแต่มันจะไม่ส่งเป็นชิ้นนะมันจะส่งเป็นคำบอกใบ้นะฮะแล้วพอส่งไปเป็นคำบอกใบ้แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนไปวิ่งหาเอาเองซึ่งหาเอาเองนี่ก็ค่อนข้างหาง่ายนะครับเพราะว่าคำบอกใบ้ค่อนข้างที่จะชี้เฉพาะเจาะจงนะฮะใช่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบไม่ได้รับคำบอกใบ้จากเพื่อนแล้วเราไปหาเก็บเอาเองได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับก็คือแบบสมมติไอเทมนี้เนาะผมไปหาในอินเทอร์เน็ตว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะใช่สมมติว่ามันอยู่ตรงนี้นะแล้วผมบินมาที่ตรงนี้เลยผมจะหาไม่เจอเว้ยเพราะว่าไอเทมไหนก็ตามนะครับที่มันไม่ขึ้นเป็นตัวบอกใบ้มันจะไม่โชว์ในแมปนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิ่งให้ตายยังไงเราก็จะหาไม่เจอยังไงเราก็จะหาไม่เจอเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวไอเทมล็อกแบบนี้นะวิธีการหาให้เจอคือเราจะต้องแอดเพื่อนกับคนที่เขามีแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเทมกันนะฮะใช่เท่านั้นเลยถึงเราจะหาเจอนะครับถ้าเราไม่ขึ้นเป็นไอเทมรูปแว่นขยายจะหาไม่เจอแน่นอนนะครับใช่ก็คือแบบบินมาปุ๊บก็จะไม่มีเลยนะฮะใช่แล้วก็หลังจากที่เก็บกล่องแล้วเนี่ยกล่องพวกไอเทมที่เรามีจากการเก็บในกล่องมันจะไม่ใช่ไอเทมที่เอาไปใช้จริงข้างนอกได้นะไอเทมที่ใช้จริงข้างนอกได้จะมีทั้งหมด3อันนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่อันนี้สะสมกล่อง6กล่องนะครับถ้าครบ6กล่องแล้วก็มาที่นี่แล้วก็กดแลกได้เลยนะอันนี้คือรับสิ่งนี้แล้วนะต่อไปก็12กล่องนะครับอันนี้ผมก็ได้ไปแล้วนะเป็นดอกไม้ไว้ใส่ไว้ที่หัวนะครับพอครบ12ชิ้นก็กดรับได้เลยนะมากด equip รับได้ตรงนี้ก็ครบ20ชิ้นนะถ้าเรามีกล่องครบ20ชิ้นแล้วก็คือแบบเก็บกล่องหมดครบ20ชิ้นนะตอนนี้ผมได้แค่15นะครับก็เลยแลกไม่ได้พอครบ20ชิ้นก็มากดแลกของขวัญได้เลยนะฮะซึ่งมันจะให้เลือกเนาะระหว่าง2ตัวนี้นะครับตัวเสื้อฟ้ากับเสื้อแดงนะใช่ก็20กล่องมันก็ยากไปหน่อยนะอาจจะหาเก็บไม่ถึงก็ได้แต่ถ้าใครขยันก็แอดเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกล่องเรื่อยๆจนครบ20แล้วเดี๋ยวจบจากการเก็บกล่องครบ20แล้วค่อยไปไล่ลบเพื่อนทีหลังก็ได้นะครับใช่ส่วนใครที่แบบขี้เกียจก็เอาแค่12กล่องก็พอแล้วก็มาเอาแค่ต้นไม้กับอันนี้นะฮะเพราะว่า12กล่องมันง่ายดีนะครับแค่แลกกับเพื่อนแค่2คนก็แค่คนเดียวอ่ะเออแบบเรากับเพื่อนรวมกันนะเรากับเพื่อนเป็น2คนใช่มั้ยแลกกันแบบแค่นั้นน่ะมันก็ได้แล้วเพราะว่าอันนี้ผมก็เกิดจากการแลกกับเพื่อนแค่2คนเองนะครับ
ตอนแรกมี10กล่องเนาะเพื่อนอีกคนนึงเขามีเกินมาเขามีอันที่ผมไม่มี5กล่องผมก็มีอันที่เขาไม่มี5กล่องแล้วก็แลกกันนะครับผมก็เลยมี15กล่องแล้วก็ได้อันนี้มาเออใช่ส่วนอันนี้ก็เก็บค่อนข้างยากเพราะว่าการที่แบบจะมีคนมีกล่องที่เราไม่มีมันก็หายากเนาะเออก็พยายามแล้วกันแต่ว่าสำหรับผมคงไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้เพราะว่าถ้าจะยิงร่างอวตาร2ร่างนี้มันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ นะฮะใช่ไอ้ดอกไม้นี่ได้ง่ายดีแล้วก็พอใช้ได้นะครับส่วน2ร่างนี้ก็ก็ไม่ได้อยากได้ถึงขนาดต้องเก็บให้ครบ20กล่องแบบตะบี้ตะบันแอดเพื่อนเยอะแยะมากมายนะฮะเออก็ไม่เอาก็ได้เนาะก็เอาแค่ดอกไม้แล้วกันนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้ก็เก็บเลยนะครับ20กล่องแต่ว่าจะนานหน่อยนะเพราะว่าจะต้องหาเลือกไอหาเพื่อนแรกนะครับเรื่อยๆเนาะโอเคก็สำหรับอีเวนต์ก็มีแค่นี้เองนะครับวิธีการหาพวกไอเทมก็หาง่ายมากเพราะว่าถ้าเราได้คำใบ้มาแล้วคำใบ้มันบอกค่อนข้างที่จะตายตัวนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะทำให้เราสามารถไปหาตามจุดได้ง่ายนะครับเออโอเคครับก็หมดแล้วนะครับทั้งหมดของกิจกรรมนะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเออก็เป็นกิจกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับไม่สามารถโซโล่เดี่ยวเพื่อรับไอเทมได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จุดแต่ว่ามันถูกล็อกไว้อยู่เราไปถึงจุดที่มันมีแต่มันก็จะไม่มีให้เราเห็นนะเพราะว่ามันจะไม่แสดงถ้าเกิดว่ามันล็อกอยู่นะใช่เออโอเคครับก็จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้า